สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก Property Perfectสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะนี่คือรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินนะครับรายการที่นำเอาเรื่องธุรกิจมาคุยกันหลังจากที่เราเผชิญกับโควิดแล้วเกิดคำว่า new normal ก็มีคนให้บทความมาเขาไม่ใส่ชื่อนะคะเป็นการคาดการณ์สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งหลายอันที่เขาเขียนอาจารย์เสรีก็อธิบายได้บางอันก็อธิบายไม่ได้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะถ้าอธิบายไม่ได้ก็เอาเป็นว่าให้เรารู้ก็แล้วกันแต่ทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่นอกเรื่องการตลาดที่ไม่ใช่เป็นความถนัดของอาจารย์เสรีหลายอย่างเป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องวิศวกรรมนะครับเขาพูดอย่างนี้ครับผมจะอยู่รอดูโลกนี้ให้ถึงอีก10ปีเป็นอย่างน้อยให้ได้แสดงว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใน10ปีข้างหน้าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับมนุษย์เราเนี่ยต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์สิ่งที่คนไทยอ่อนมากและอาจารย์เสรีไม่ชอบเลยหนูจ้าอีก5ปีหนูคิดว่าจากที่หนูทำงานที่นี่หนูจะเป็นยังไงคะอาจารย์ขาเอาสิ้นปีนี้ก่อนดีไหมคะอาจารย์พูดเลย5ปีคะทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้กันไม่คิดถึงอนาคตบ้างเลยเหรอนี่มีบางบริษัทนะคะเขาเขียนอย่างนี้เลยค่ะถ้าคุณไปสมัครงานนะครับถ้าคุณจะอยู่ที่นี่จนถึงเกษียณอายุเมื่อตอนอายุ60คุณคิดว่าคุณจะเกษียณในตำแหน่งใดกล้าเขียนไหมคำว่าวิสัยทัศน์แปลว่าอะไรแปลว่ามองเห็นภาพในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าจะให้กำลังใจกับตัวเองภาพในอนาคตนั้นต้องเป็น beautiful picture in the future เป็นภาพอันงดงามในอนาคตการคนทุกคนควรจะมีภาพนี้อาจารย์เสรีคุยกับลูกน้องหลายๆคนจะบอกเลยนี่นะอีก5ปีเราต้องให้เป็นอย่างนี้นะอีก10ปีเราต้องเป็นอย่างนี้นะอีก20ปีเราต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นถ้าเกิดเขาทำโปรดักชันเนี่ยก็บอกวันหนึ่งต้องมีศัตรูของตัวเองนะมันก็ต้องวางอย่างนี้บางคนจะพูดอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยอาจารย์เอาให้มันรอดสิ้นเดือนนี้ก่อนเอาให้มันรอดสิ้นปีนี้ก่อนนี่มึงมองไม่ไกลเลยใช่ไหมฮะเขาถึงบอกไงว่าเด็กยุคใหม่ฟังให้ดีนะไม่สนใจอดีตไม่หวังอะไรกับอนาคตกูอยู่กับวันนี้วันเดียวมันไม่ได้อดีตคืออะไรอดีตคือรากคนไม่สนใจอดีตคือคนไร้รากอนาคตคืออะไรความทะเยอทะยานความคาดหวังคนไม่มีอนาคตก็คือคนไร้ความทะเยอทะยานคนไม่มีอดีตก็คือคนไร้รากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาบอกเลยเขาจะขออยู่10ปีเขาจะอยู่ให้ได้อย่างน้อย10ปีนะคะแล้วถ้าเขามีลูกมีหลานฟังให้ดีนะเขาจะแนะนำให้ลูกเขาเรียน1คอมพิวเตอร์จริงแสนจริงหลานชายอาจารย์เสรีนะคะสมัยเรียนมัธยมเรียนเก่งมากอาจารย์เสรีเป็นลุงน้องสาวเป็นแม่เขาเพราะแล้วก็น้องเขยเป็นพ่อเขาไอ้เราก็โบราณเรียนหมอนะลูกเรียนหมอนะลูกเป็นคนโบราณเนาะพอลูกเรียนเก่งก็เรียนหมออาจารย์แนะแนวเขาบอกเด็กคนนี้ไม่ได้มีลักษณะของคนเป็นหมอเด็กคนนี้ต้องเป็นคอมพิวเตอร์แต่ถ้าพ่อแม่ยืนกรานจะให้เรียนหมอเขาให้ไปเรียน medical engineering ไปคิดเครื่องมือแพทย์ค่ะเขาบอกไม่ใช่หมอรักษาฉีดยงฉีดยามานั่งตรวจไม่ใช่ไปเป็นคนที่คิดเครื่องมือแพทย์เขาบอกนั่นวิญญาณของเด็กความสามารถของเด็กมันไปทางด้านนั้นก็ปรากฏว่าหลานชายเขาเชื่ออาจารย์แนะแนวเพราะไม่ใช่อาจารย์แนะแนวเหมือนบ้านเรานะอาจารย์แนะแนวบ้านเราเป็นไงคะ
ไปเอาข้อสอบเก่า5ปีมาสอบแล้วก็ดูซิว่าคะแนนอยู่ตรงไหนแล้วก็เลือกตรงนั้นที่เราคิดว่าเราจะติดแล้วถ้าไม่อยากเรียนจะติดไปทำไมก็คะแนนเธอมันอยู่ตรงนี้เธอก็ต้องเอาอย่างนี้แหละนี่คือการที่เขาแนะนำหลาน3คนนะคะหลานชายหลานสาวหลานเรียนเก่งหมดนะอีพ่ออีแม่อีลุงทั้งหลายนี่ก็คือหมอนะหมอนะหมอคนโตไปทางด้านคอมพิวเตอร์คนที่2ไปทางด้านศิลปะเรียนภาพยนตร์คนที่3ที่แรกนะเด็กอะเนาะเขาก็บอกพ่อแม่เขาผิดหวังที่พี่ชายก็ไม่เรียนหมอพี่สาวไม่เรียนหมอเขานี่แหละจะเรียนหมอนู่นสอบไปเรียนหมอที่บอสตันไปเรียนอยู่ได้เทอมเดียวรู้ตัวเลยไม่ใช่ที่จริงเนี่ยอาจารย์แนะแนวเขาบอกแต่แรกแล้วนะไม่ใช่เด็กคนนี้หัวธุรกิจเราก็ไม่เชื่อเขาและเด็กเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาเห็นสงสารพ่อแม่อยากให้พี่สาวเรียนอยากให้พี่ชายเรียนมีใครเรียนสักคนเขาบอกเขาจะไปเรียนให้ไปเรียนเทอมนึงสุดท้ายกลับมาเรียนบริหารธุรกิจครับและตอนนี้ก็เป็นคนรับช่วงร้านอาหารที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการแนะแนวเนี่ยสำคัญมากบ้านเราเนี่ยนะยังมีครูที่ค่ำครึโบราณเธอไปเอาข้อสอบ5ปีมาสอบแล้วเธอก็ดูว่าคะแนนเธออยู่ตรงไหนนะแล้วเธอก็เลือกตามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะไอ้คะแนนที่เธอได้เนี่ยก็เลือกเป็นอันดับ4ก็ยังดีเธอจะได้แน่ใจว่าเธอจะติดตกลงเป้าหมายการติดมหาวิทยาลัยปิดของรัฐนี่คือเป้าหมายของการเรียนใช่ไหมไม่ใช่จะทำอาชีพอะไรนิสัยเป็นยังไงชอบทำอะไรนะความสามารถอยู่ตรงไหนไม่เอาใช่ไหมเอาเป็นว่าต้องติดมหาวิทยาลัยของรัฐให้ได้ใช่ไหมนี่ฟังนะหนึ่งเขาแนะนำนะเรียนคอมพิวเตอร์อันที่สองอันนี้อาจารย์เสรีสงสัยนะคะแต่ก็พอจะได้เขาหน่อยเขาบอกให้ลูกเรียนดนตรีซึ่งตอนนี้ดนตรีที่นิยมเรียนกันมากๆก็อยู่ที่มหาลัยมหิดลนะคะคณะดุริยางคศิลป์แสดงว่าตอนนี้ดนตรีทำมาหากินได้เนื่องจากอาจารย์เสรีไม่ได้อยู่สายนี้อธิบายมากไม่ได้นะคะแต่ก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนนิยมเรียนสาขานี้กันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาสะเทือนยุทธภพสถานยุทธจักรกับความแซ่บแบบซิกเนเจอร์มาม่าเส้นเล็กเล้งแซ่บมาม่าเส้นเล็กเล้งแซ่บแซ่บแบบไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลเส้นเล็กเล้งแซ่บซิกเนเจอร์ความอร่อยจากมาม่า Keep charging for love Freedom to explore ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกผมดื่มน้ำแร่เป็นประจำน้ำแร่ไม่เหมือนน้ำธรรมดาน้ำแร่ที่ผมดื่มต้องมีรสชาติดีและมีประโยชน์ผมดื่มมองเฟลอร์มองเฟลอร์น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติมองเฟลอร์ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ The New Onyx สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า 20,000 บาทดาวเริ่มต้น 54,000 กว่าบาทหรือเลือกดอกเบี้ยพิเศษ 0% ถึง 31 สิงหาคม 2563สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพ
พลิกโลกรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก Property Perfect เออเรื่องดนตรีเพิ่งนึกได้เพราะบังเอิญดูรายการไอ้เวทีเพลงเพราะหนึ่งจักรวาลเนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้ขึ้นมาจากเรื่องของดนตรีนอกจากนั้นก็เห็นมีเด็กมัธยมหลายคนนะคะแต่งเพลงขึ้นมาใส่เนื้อแล้วก็ดีดกีตาร์ใส่ทำนองแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอาศัยค่ายพงค่ายเพลงอะไรทั้งสิ้นแค่ร้องเข้าไปและมีท่าเต้นที่น่าสนใจก็ปรากฏว่าได้เงินเป็นล้านล้านเพราะมีวิวเวอร์เป็นล้านก็ได้เงินจากออนไลน์อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่2เขาแนะให้เรียนดนตรีนะคะส่วนข้อที่3เนี่ยอาจารย์เสรีรู้มานานแล้วค่ะมันเป็นมาตั้งแต่ยุคโบราณนู่น50-60ปีปัจจุบันเป็นจริงบัญชีค่ะคนเรียนบัญชีนอกจากไม่ตกงานแล้วยังรายได้ดีด้วยเพราะว่าการทำบรรณาบัญชีนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสสอบเรื่องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสอบการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนี่ถ้าเรียนบัญชีแล้วได้2ใบนี้นะรวยค่ะแล้วตอนนี้มีบริษัทฝรั่งเข้ามาตั้งสาขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็มีภาพลักษณ์ชื่อเสียงดีบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายต้องจ้างเป็นแสนเป็นล้านต่อปีในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วคนไทยที่จบบัญชีแล้วสอบผ่านได้ใบอนุญาตของการเป็นผู้ตรวจสอบอะไรต่างๆเป็นคนที่เซ็นได้เนี่ยรายได้ดีอ่ะข้อ3แล้วนะข้อ4อันนี้คงจริ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 งค่ะให้เด็กเก่งกีฬาค่ะเรียนเลยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยแล้วให้มันเก่งย่างด้านใดด้านหนึ่งเก่งมวยก็ได้เก่งแบดก็ได้เก่งเทนนิสก็ได้เก่งกอล์ฟก็ได้เก่งว่ายน้ำก็ได้เก่งยิงปืนก็ได้เก่งขี่ม้าก็ได้เก่งวอลเลย์บอลก็ได้เออเอาสินักกีฬารวยเนาะที่จริงนักกีฬาเราหลายคนนี่รวยแต่บริหารเงินไม่เป็นบางคนเนี่ยโอ้โหได้เหรียญทองมาเป็นฮีโร่ต้อนรับขับสู้กันทั้งทองทั้งเงินสดนอนๆก็50ล้านอ่ะหายแซ่บหายจ้อยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเก่งกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อไปเรียนเรื่องไฟฟ้าอันนี้คงแน่นอนนะคะชีวิตคนเราคงหนีเรื่องไฟฟ้าไปไม่ได้หรอกเครื่องไม้เครื่องมือในบ้านเรานั้นก็เป็นอิเล็กทริกทั้งนั้นนะครับก็คือเป็นเครื่องไฟฟ้าหลอดฟงหลอดไฟแอร์คอนดิชันโทรทัศน์ไมโครเวฟนะครับมันก็คือไฟฟ้ามาคิดทำเรื่องของไฟฟ้าสุดท้ายค่ะอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามที่เป็น e-learning e-education e-commerce นะ e-marketing e-business โอ้ e หมดไม่มี i แล้วมี e หมดเพราะฉะนั้นเรียนเกี่ยวกับ e เนี่ยนะครับนี่เขาบอกว่าเพราะอะไรพอหลังจากเพราะเนี่ยนะเขาให้เพราะไว้ทั้งหมดกี่ข้อล่ะเขาให้เพราะไว้38ข้ออาจารย์เสรีไม่ยืนยันนะครับว่าจะอธิบายได้เกินครึ่งไหมเพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องเครื่องยนต์กลไกเนี่ยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยอาจารย์เสรีก็ไม่ได้ละอู่ซ่อมรถจะหายไปอันนี้ไม่รู้ทำไมก็จะไม่ซ่อมรถกันแล้วอันนี้ไม่เข้าใจนะคะต้องไปถามวิศวกรละค่ะว่าทำไมอู่ซ่อมรถจะหายไปเพราะทุกวันนี้ก็ยังส่งรถซ่อมอยู่นะคะถึงเวลาเราก็ต้องเอารถเข้าไปเช็คเวลา 1,000 กิโล 5,000 กิโลต่างๆนั้นนะเดี๋ยวก็ต้องไปอะไรล่ะเปลี่ยนยางเปลี่ยนคลัชเปลี่ยนเบรกต้องไปเปลี่ยนอะไรล่ะน้ำมันเครื่องแต่เขาบอกอู่ซ่อมรถจะหายไปนะคะถ้าใครไปค้นเจอรายละเอียดข้อนี้นะจะส่งข้อความให้กับรายการเราก็ได้นะคะจะได้นำมาเผยแพร่เดี๋ยวจะลองให้
ทางด้านโปรดิวเซอร์เราลองไปหาเหตุผลข้อหนึ่งสิว่าอู่ซ่อมรถมันหายไปเพราะอะไรแล้วจะมาบรรยายให้มาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะเอาข้อที่หนึ่งข้อที่สองอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแสดงว่าคนเขียนนี้ต้องเป็นวิศวกรแน่ๆเลยเครื่องยนต์ 20,000 ชิ้นจะถูกแทนที่โดยด้วยมอเตอร์20ชิ้นที่การซ่อมเปลี่ยนใช้เวลา10นาทีเสร็จคืออันนี้เอาไปเทียบกับอย่างอื่นนะคะที่ก็บอกเครื่องยนต์สมัยก่อนเดี๋ยวโหมีจุ๊ก20,000 ชิ้นต่อไปนี้จะมีแค่20ชิ้นมันก็คงเหมือนกับที่เรามีแฟ้มตั้งแค่นี้แต่เราเหลือตำใดแค่นี้สามารถบรรจุข้อความแค่นี้ได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้เราต้องมีแผ่นเสียงกี่ร้อยแผ่นแต่เดี๋ยวนี้ MP3 เราเนี่ยเล็กแค่นี้บรรจุเพลงได้เป็นพันๆเพลงอย่างนี้เป็นต้นมันน่าจะคล้ายกันแบบนี้ใช่ไหมคะทุกอย่างมันจะคอมแพคหมดนะมันจะคอมแพคหมดเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไปไหนนะคะคอมพิวเตอร์1อันโทรศัพท์1อันกล้องถ่ายรูป1อันคือเยอะแยะไปหมดแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะโทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งอีเมลได้คุยโทรศัพท์ได้ตรวจลอตเตอรี่ก็ได้ดูหนังย้อนหลังก็ได้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าเอาหลายอย่างมาคอมไบน์อ่ะมาผนึกเข้าด้วยกันแล้วมันก็คอมแพคอันนี้ถึงแม้อาจารย์เสรีจะไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์แต่เปรียบเทียบได้กับทุกอุตสาหกรรมค่ะทุกอุตสาหกรรมเนี่ยอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนเยอะๆๆๆเนี่ยมันจะถูกคอมแพคเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ที่เคยเป็น 20,000 ชิ้นจะใช้มอเตอร์20ชิ้นแล้วเวลาจะซ่อมเปลี่ยนก็ไม่ต้องใช้เวลาเป็นวันเดี๋ยวนี้นี่เวลาที่เราส่งรถเข้าไปเพื่อไปเอาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรต่างก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันแต่เมื่อก่อนนี้เป็นวันเลยนะคะส่ง 9:00 นไปรับ 4:00 นเดี๋ยวนี้เนี่ยส่งประมาณ 10:00 นเที่ยงก็ได้แล้วแต่ก็บอกต่อไปจะ10นาทีนะคะข้อ3มอเตอร์ที่เสียจะถูกไปรวบรวมไว้ที่ Regional Repair Shop แล้วใช้โรบอทซ่อมอันนี้ก็แปลว่าคนจะตกงานนะครับคนจะตกงานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการใช้เครื่องยนต์กลไกแทนมนุษย์เนี่ยสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยมากที่สุดคืออะไรคะ ATM ค่ะแต่ก่อนหน้านี้จะเบิกเงินจะถอนเงินจะฝากเงินยังไงก็ต้องเข้าไปที่เคาน์เตอร์แบงค์แล้วก็ต้องใช้เทลเลอร์แต่ปัจจุบันนี้เราเบิกเงินฝากเงินเราสามารถใช้ ATM ได้ ATM นั้นก็เหมือนกับโรบอทแบบหนึ่งนะครับที่ใช้แทนมนุษย์ตอนนี้เนี่ยจำนวนของพนักงาน 20,000 กว่าของบางธนาคารจะลดเหลือ 10,000 กว่านะจาก 27,000 เหลือ 15,000 เอาออก 12,000 เมื่อก่อนมีคนบางคนที่อาจารย์เสรีรู้จักนะคะไม่เคยใช้นะคะ e-banking แต่สุดท้ายทนไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็เลยจะต้องมีพวกแอปต่างๆไว้ฝากเงินถอนเงินจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตโอนเงินซื้อของนี่ค่ะเพราะฉะนั้นโรบอทมันจะเข้าแทนที่แน่นอนGeneration แห้ง3น้ำ2 5รสชาติต้องลองให้ครบเส้นหนานุ่มอร่อยเหนียวแน่นมาม่าโอเคเจเนอเรชั่นผมดื่มน้ำแร่เป็นประจำน้ำแร่ไม่เหมือนน้ำธรรมดาน้ำแร่ที่ผมดื่มต้องมีรสชาติดีและมีประโยชน์ผมดื่มมองเฟลอร์มองเฟลอร์น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติมองเฟลอร์ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max
พลานุภาพพลิกโลกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาIsuzu Mew X รุ่นใหม่ The New Onyx สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า 20,000 บาทดาวเริ่มต้น 54,000 กว่าบาทหรือเลือกดอกเบี้ยพิเศษ 0% ถึง31สิงหาคม2563สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก Property Perfect อ่ะมาต่อข้อ4ใกล้เคียงกับที่เราเล่ามาทั้งหมดเวลาเปลี่ยนมอเตอร์รถไฟฟ้าขับเข้าศูนย์บริการแล้วนั่งกินกาแฟแก้วเดียวก็ได้มอเตอร์ใหม่เรียบร้อยนี่เขาพูดถึงรถไฟฟ้านะซึ่งต่อไปเราจะเห็นที่ชาร์จนะครับตอนนี้กฟผ.ทำแล้วนะคือเอาที่ชาร์จรถไฟฟ้าไปตั้งอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆแล้วเราก็หยอดเหรียญแล้วเราก็เสียบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เราจะไปเปลี่ยนมอเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานเลยค่ะกินกาแฟแก้วเดียวเท่านั้นเราก็จะได้มอเตอร์เรียบร้อยแสดงว่าต่อไปนี้นะครับตรงกับปรัชญามนุษย์เลยนะครับ Time is of the essence เวลาคือแก่นสารของชีวิตต่อไปนี้มนุษย์เราทำอะไรเนี่ย Speed is everything ความเร็วคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครก็ตามทำอะไรแล้วไม่เข้าใจคำว่า Speed คนนั้นตายเพราะฉะนั้นความเร็วคือหัวใจของการทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างถ่ายรูปก็ต้องได้แบบ Real Time นะทำอะไรก็ต้องรอได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นไอ้ประเภทสั่งวันนี้แล้วได้วันพรุ่งนี้หรือได้อีก3วันไม่ใช่แล้วงั้นธุรกิจอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรียลไทม์นั้นไม่ได้เพราะชีวิตของเราจะมีเวลาเป็นแก่นสารค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ